2ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA Interim เจ้าของตำแหน่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับโกกิเอโตะปีนี้แชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นเบนจเพศพอดีนะครับอายุ25เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังและเข้าใจง่ายผู้บรรยายจะใช้คำหลังว่าอีโตะส่วนยอดมงคลซีพีเพลสสมาร์ทนั้นเป็นชาวมวกเหล็กนะครับวันนี้ได้รับแรงใจจากแฟนคลับชาวมวกเหล็กประมาณ500ชีวิตอายุ22ปีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ยอดมงคล CP Fresh Smart ครับและผู้บริหารของ CP โดยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอัดฉีดยอดมงคล CP Fresh Smart ถ้าเป็นแชมเปี้ยนวันนี้ไม่ว่าน็อกหรือคะแนนรับไป 300,000 เต็มส่วนสูงของอิโตะดูเหมือนว่าสูงกว่าเรานาทีสำคัญกำลังจะเริ่มขึ้นและขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้ว่าเลือดน้ำเค็มคนเมืองชนผู้ว่าคมสันเอกชัยซึ่งให้การสนับสนุนกับการจัดศึกทุกครั้งขอบพระคุณครับเริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็ในศึก CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จได้ก็เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ซึ่งร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านคมสันเอกชัยก็วันนี้ครับเรานำเอาศึกแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนะครับสมาคมมวยโลก WBA มาให้แฟนหมัดมวยนะครับชาวเมืองชลบุรีได้ชมกันสดๆเลยทีเดียวหมัดแรกของโจกี้ครับยอดมงคลได้รับเสียงเชียร์อย่างกระหึ่มบริเวณหน้าสนามกลางจังหวัดชลบุรีแล้วมาเริ่มการชกยกแรกนะครับรูปร่างช่วงชกนี้เราเสียเปรียบนะครับแต่ว่าสถิติการชกมวยสากลของเรามากกว่าอายุของเรา22เขา25โกกี้ไอโตนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ช่วงชกดีนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องยอมรับสุดยอดแล้วก็ตัดเชือกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งชีวิตของยอดมงคลอีกครั้งหนึ่งครับที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์สถาบันใหญ่สถาบันหลักนั่นก็คือสมาคมเมโล WBA มาดูรูปร่างนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยฟิตเปรี้ยเลยน้ำหนักก็ได้ด้วยเป็นแชมป์ของเยาวชนนะครับในรุ่นเล็กกว่าโอ้โหบวกเลยนะครับโกกิอิโตะนี่ก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆเคยเห็นฝีมือแล้วนะครับฤทธิ์เดชของเขาเสียงเชียร์จากผู้ชมทั้งที่เป็นแฟนคลับซึ่งเดินทางมาจากมวกเหล็กและแฟนกีฬาแฟนมวยจังหวัดชลบุรีจะสร้างพลังให้กับยอดมงคลในฐานะที่เป็นผู้ท้าชิงและเสียเปรียบเห็นชัดนะครับว่าเรานั้นช่วงชกสั้นกว่าเตี้ยกว่าวันนี้แฟนบันมวยแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับนี่แหละครับโอ้โหโดนต้องระมัดระวังนะครับขวาไม่ตกนะครับยอดมงคลเราเชื่อว่าจังหวะที่สวยงามจังหวะที่มีความขลังจะเกิดขึ้นกับยอดมงคลอยู่ในช่วงปลายยกที่1 นะครับเรียกว่าผู้ท้าชิงชาวไทยของเรานี่วันนี้แรงใจแรงเชียร์เยอะมากครับก่อนชกก็ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota K-Motor ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ประกาศอาชีพทองคำ10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมอบทองคำอีก10บาทครับแล้ววันนี้ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับมีรางวัลอีก 300,000 บาทนะครับที่นี้มอบให้กับยอดมงคลถ้าคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ครับโอ้โหเอียงเหมือนกันจับตาดูที่ขวาตรงของเจ้ากิ๊กนะครับขวาตรงนั้นจะสร้างพลังได้ขนาดไหนมอจ้องที่1ชมภาพช้านะครับขวาของยอดมงคลหลายหมัดครับทำได้ดีและเราเชื่อว่าความสำเร็จวันนี้จากการสนับสนุนของ CP และอีกหลายท่านจะสร้างให้ยอดมงคลนั้นเป็นแชมป์จำกัดรถกระบะ Toyota Hilux Vigo แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในฐานะประธานจัดการแข่งขันขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรี
โตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม22แห่งหลังขาย18แห่งนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยโดยทีมของเรานะครับคุณวิเชียรสมพงษ์โรจน์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยแล้วก็ CP นะครับแต่ย่า5ดาวนุ่มสดเมจิมาดูแม่รูปร่างแล้วนี่แต่ว่าคู่นี้วัดดวงเลยนะครับเจ้ากิ๊กโรยอดโอยเข้าไปฮุกซ้ายครับสักครู่ไอ้โตโดนฮุกซ้ายกับตาขวาฮุกซ้ายมาอีกแล้วแม่นๆๆๆเลยนะครับยอดมงคลมาเด็กเร่งศักดิ์ศรีแชมป์ของสมาคมมวยโลกเอโตะเลยนะครับคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลครับผู้บริหารสยามโซไซตี้และสยามพาราไดซ์ที่ถนนงามวงวานอัดฉีดมาอีก 5,000 คุณชูชีพตรีโพคาประธานบริษัทตรีโพคามิวสิกและศูนย์การค้าแกรนด์อยุธยา 5,000 บาทคุณชลออุทัยจากมวกเหล็กอัดฉีดอีก 5,000 บาทโอ้รางวัลเพียบเลยนะครับวันนี้ที่ได้มอบให้กับทางยอดมงคล CP เฟสมาโอ้ยไม่ต้องเร่งนะครับเอาความแน่นอนมั่นคงมาโอ้โหมาแรงโอ้และคุณมันนะครับโดนของเราไปแล้วนะครับเอโตะน่าสนใจมากน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าคู่ท้าชิงของเรานะครับเสียเปรียบครับเสียเปรียบรูปร่างเนื่องจากว่าเป็นแชมป์ในรุ่น108ปอนด์นะครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแต่ว่าหัวใจครับหัวใจใหญ่มากครับยอดมงคล CP Freshmart วันนี้ครับมาชกต่อหน้าพี่น้องชาวเมืองชนครับมาตามชกตามเสียงเชียร์เลยประเภทซ้ายนับขวาน็อกยอดมงคลสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเลยนะครับเราต้องสู้กับความใหญ่ของเอโตะยืนซดกันแล้วนะครับปักหลักอยู่กลางเวทีแล้วท้าดวลแล้วครับอย่าเร่งเยอะนะครับยอดมงคลไม่ต้องเร่งเยอะนะครับโดนกันนะครับยอดมงคลวัดดวงเลยนะครับมาแค่ยก2ใครหล่นครับบวกกันแบบนี้ใครจะหล่นครับโอ้โหเป็นคู่ที่ต้องยอมรับสมศักดิ์ศรีเลยเอาๆชาวพวกเหล็กมาถึง 3-400 คนเลยนะครับวันนี้มาชุดเราดีกว่าครับมาตาม1 2 3เราดีกว่าเอาล่ะครับหมดยกหรือยังไรครับยังครับเพิ่งมาหมดยกสัญญาณ10วินาทีภาพช้ายกที่2ครับก็เข้มข้นปักหลักแลกกันเลยนะครับตามกันต่อครับยกที่3ใครจะเป็นแชมป์ครับเราได้แชมป์หรือเอโตะเอาเข็มขัดกลับญี่ปุ่นขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลินจุงกัดมหาชนคุณสุเมน TPI และปุ๋ยชีวะอินทรีย์น้ำ TPI คุณภูสิทธิ์พิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวข้าวไทยแสงยนต์การเกษตรยกที่3ลุ้นบนเวทีนะครับโอ้โหต้นยกนี่เอโตก็เร่งเหมือนกันยอดมงคลยังเป็นฝ่ายขยับขยับเข้ามาเรื่อยนะครับเบียดติดมาเรื่อยมาเอโตกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีเป็นชาวสหรัฐนะครับเราเล็กกว่าแต่ว่าหัวใจไม่เล็กมาโอ้โหเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยนะครับและกรรมการที่ให้คะแนนวันนี้ก็มีต่างชาติทั้งหมดเลยทีเดียว3ชาตินะครับจากปานามานิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะแล้วเป็นไฟเดอร์ให้ลำตัวก่อนให้ลำตัวก่อนมีหมัดหน้ารบกวนด้วยนะครับยอดมงคลดูว่าลำตัวหน้าท้องชายโครงของเอโตะน่าจะเป็นบ่อครับน่าจะเป็นจุดอ่อนของเอโตะแล้วนะครับเริ่มจับเริ่มจะดูอาการแล้วนะครับถ้าโดนจังๆนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับสังเกตจากการถูกต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องดูมีอาการออกให้เห็นนะครับบัดขวาขาสั่นไปแล้วขาสั่นไปแล้วครับเอโตะเอาอีกประมาทไม่ได้นะครับไม่ต้องประมาทเน้นเอาต้องชมครับต้องชมครับนี่เขาเรียกว่าเล็กแต่ตัวจริงๆครับมงคลขวามันนี้ใช้ได้เลยนะครับยอดมงคลต้องยอมรับนะครับสตาร์โค้ดนี่ทวนมาดิเอาโดกเอาโดนขวาอีกแล้วเอโตะโอ้สายแม่นครับเหยียบซ้ายกระแทกบล็อกให้ดีครับบล็อกให้ดีครับตื่นเต้นมากครับมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับครับเจ้ากิ๊กเราโชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่ว่าเจ้าของเข็มขัดนะครับโกกิเอโตะนี่เรื่องความทนไม่ต้องห่วงมาชุดอยู่ที่เราครับ1 2 3เพราะฉะนั้นขอแรงเชียร์แฟนมวยทั่วประเทศเยอะๆครับตอนนี้เจ้ากิ๊กมาถูกทางแล้วครับส่งใจมาเชียร์ครับครับส่งใจมาเชียร์พร้อมกับชาวชลบุรีที่นี่ครับส่งใจ
สนใจมาเชียร์จ็อกกิ๊กครับโดนซ้ายของยอดมงคลอีกเอโตพยายามจะดึงเกมให้ช้านะครับแต่ว่าเรานี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนสองซ้ำหมัดน่าจะมีสักหมัดแล้วครับที่โดนลับโปเชแม่แต่ว่าเอโตก็มีเชิงที่แพ้พามากเลยตามสถิตินี่แกไม่เคยแพ้น็อกนะครับทั้งเป็นโลกคนนี้ขวามาสักครู่เฉียดไปครับซ้ายดีครับแม่ซ้ายหมัดนี้ของยันมงคลชัยหมดยกที่3ดีกี่ดาวตามกันต่อครับขับช้านะครับทิ้งขวาครับแล้วดูนะครับนี่ครับหน้าลงมากครับขาสั่นเลยนะครับเอโตขึ้นยก4ครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์9เหรียญผลิตภัณฑ์อาปาเช่ยาหอมตราเด็กในพานทองยาทาแผลดร.เดวิดน้ำมันยาตรามาวินแอนทาซินเยลโฟมล้างหน้าพรีมโนบุคานาโซนกล่องสีส้มโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่แอนทาซินซาร่าขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมผู้มีน้ำใจให้กับคนทุกวงการขอบคุณครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับผู้ท้าชิงจะเป็นฝ่ายเดินตลอดยกนี้ยก4มาต่อยกันแล้วนี่เหมือนกับยก7ยก8นะครับเพราะว่าซัดกันมาตั้งแต่เริ่มต่อยเลยทีเดียวโอ้โหขวามันต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเอโตพยายามฉวยโอกาสต้องบล็อกให้ดีนะครับเพียงเราเผลอนะครับหยดบางคนต้องการไม่ตกนะครับการไม่ตกแล้วเล่นท้องเล่นท้องต่อยให้ขาตายก่อนนะครับจะได้ออกไม่ได้โอ้โหบวกกันครับทำท่าเหมือนลังเลแล้วนะครับเอโตเดินเบียดไปเรื่อยนะครับยอดมงคลอย่างที่คุณสุธิพงศ์นะครับเดี๋ยวได้ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอโตะนี่ไม่ได้เคยถูกน็อกนะครับครับตามสถิติเขานี่มีแพ้คะแนนเพียงแค่2ครั้งครับโอ้เข้าใจว่าเตือนยอดมงคลครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัดหรืออย่างไรเตือนทั้งคู่ครับเตือนทั้งคู่แล้วก็เอโตะระวังหน้าผากด้วยนี่เป็นชาวสหรัฐนะครับกรรมการชี้ขาดอยู่บนเวทีมิสเตอร์ราเซโมรานะครับมาดูอันตรายนะครับเราช้าตามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาพยายามเร่งคือเขาพยายามจะดึงเกมให้เนิ่นๆแล้วก็คือต่อยแม่นๆนะครับหุกซ้ายเขาน่ากลัวเหมือนกันนะครับเอโตะเอ้าลำตัวดีนะครับล่างแล้วสลับบนโดนลำตัวแล้วมีอาการออกครับมีงอน้อยๆงอเล็กๆเราต้องต่อยท้องก่อนนะครับเล่นลำตัวก่อนแต่ว่าอันตรายจริงๆนะครับเขายาวด้วยแล้วก็เบสิกโดนหุกซ้ายเต็มหน้าเลยนะครับไอโตปาเราปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับจาก108ไป112ก็ธรรมดาแล้วครับเจอศึกใหญ่แล้วเจอตัวใหญ่เหนื่อยหน่อยครับยาวนะครับไอโตเราต้องพยายามเข้าในให้ได้ด้วยถ้าอยู่นอกนี้โอกาสไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเขายาวแขนยาวด้วยและกรรมการที่ให้คะแนนวันนี้นะครับต่างชาติทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้ง3ประเทศเลยตรงนี้ครับโอ้โหยืนซดกันสนุกเหลือเกินครับเอากิ๊กโอ้โหสวยมันนี้โอ้ยต้องยอมรับว่าแต่งมันได้สวยนะครับเจ้ากิ๊กรู้ว่ายอดมันเขาขายหมัดหนึ่งแต่ว่าเอโตก็โต้มานะครับเอโตมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกเริ่มขึ้นไปบริเวณคางบริเวณปลายคางแล้วนะครับหมดที่5ครับชายก4นะครับมีหลายจังหวะครับนี่ครับขวาของยอดมงคลกับฮุกซ้ายเดี๋ยวตามกันต่อครับขอบคุณบริษัทประกันชีวิตไทยวิวัฒน์ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนน้ำดื่มรีเจนซี่ประกันชีวิต AIA คุณโอรางเกียรติสกุลบริษัทกระเบื้องโอรางจำกัดกระเบื้องโอรางตราลูกโลกและผลิตภัณฑ์อีโนดูมวยคู่นี้แล้วก็ต้องลุ้นตลอดนะครับไม่ว่าเรารู้ว่าเขาชนะนี่พอกันด้วยมาโคกิเอโตะเป็นแชมป์นะครับของสมาคมมวยโลกในรุ่นฟลายเวทด้วยของเราเป็นผู้ท้าชิงเป็นแชมป์ในรุ่น108นะครับจากมหาชนตอนนี้ขึ้นมา112ของสมาคมมวยโลกแล้วนะครับยอดมงคล CP Fest มาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตต้าเทมอเตอร์โชว์รูม22แห่งไทย18แห่งโดยคุณวิเชียรนะครับสมทบบุญโลกแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยบริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนด้วย CPF
พร้อมทั้งไก่ย่างให้ดาวนมสดเมจิด้วยครับวันนี้กำลังใจดีครับเจ้ากิ๊กนะครับถ้าเกิดชนะครับไม่ว่าจะชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนครับดร.พงศ์ครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอัดฉีดทันที 300,000 บาทครับแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับคุณพานุพงศ์ทิพยเสวตครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเขาบอกเดี๋ยวมีอัดฉีดพิเศษอีกครับเจ้ากิ๊กมารางวัลนี้รางวัลยังบอกไม่จบเลยซัดท่านแล้วเจ้ากิ๊กยอดมงคลดร.พงศ์นะครับเป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยอีก 300,000 ด้วยวันนี้ครับก็เชื่อว่ารางวัลอัดฉีดเนี่ยจะสร้างพลังให้เจ้ากิ๊กเกือบ 400,000 แล้วครับโอ้ชุดนี้ของเราครับโอ้ลำตัวเรามีอาการออกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับสำหรับโกกิเอโตะครับวันนี้หวังให้เจ้ากิ๊กครับยัดเยียดความปราชัยแบบแพ้น็อกนะครับให้นักชกชาวญี่ปุ่นให้ได้วันนี้เจ้ากิ๊กเดินช้าไม่ได้ครับมาต้องเปิดเกมเร็วแต่ว่าถือว่าเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับถึง12ยกแล้วก็ยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับว่าเราหรือว่าเขาด้วยนะครับนี่นะครับความใหญ่ครับทำให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีก1เท่าตัวเบียดไปเรื่อยยอดมงคลเล่นถังบอกโอ้โหซ้ายทรมาร์ตโคตรมาอย่าประมาทนะครับหน้าไม่เปิดไม่ตกเล่นล่างก่อนเล่นล่างเอ้ามาขวาของไอ้ตกโกกิก็ต่อยได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสปีดความเร็วหมัดชุดนั้นเราดีกว่าครับต้องอยู่ที่ว่าเวลานี้ใครดีกว่าใครได้เวลานี้ทั้งเรายอดมงคลและไอ้ตัวครับเอ้าไอ้ตัวโดนแล้วกันยอดมงคลได้ทายแล้วทำตัวแล้วตัวให้เยอะหน่อยปลายยก5ปลายยก5ปักหลักแรกกันอีกโอ้โหนี่ยืนซักกันแล้วครับนี่นะครับของสมาคมมวยโลกก็ต่อยกันอย่างนี้โอ้โหสุดๆเลยทีเดียวกรรมการผู้ห้ามชาวสารนะครับหมดไทยแลนด์ต่อยไม่ได้ตายครับมานะครับยกที่แล้วยก5เข้มข้นช่วงปลายยกแต่ละครั้งก็ดังขึ้นมาตามต่อครับเคลื่อนทางแล้วครับสำหรับเจ้ากิ๊กลงไปแล้วครับบวกกันลงไปเลยครับนับแล้วที่8แล้วครับคนนับ8ไปแล้วครับยก6เอ้าหล่นไม่ลงครับหล่นไม่หล่นมาดูอีกชุดนึงมาวันนี้ได้นับแล้วนะครับยกนี้รับไป2แต้มแล้วยกนี้นะครับยอดมงคลโอ้โหเอโตะที่จอมถรดนะครับวันนี้โดนนำซะแล้วจบไม่จบครับส่งแรงใจมาเชียร์ครับแฟนกีฬาที่ชมการถ่ายทอดสดของช่อง7ครับส่งแรงใจมาเชียร์เจ้ากิ๊กแต่ก็หายงงแล้วนะครับโกกิเอโตะหายงงแล้วเอ้าแต่ว่ากว้างนะครับเพราะเราต้องต่อยล่างก่อนแล้วคือขึ้นบนโอ้โหแรกเลยนะครับเราหวังว่าจะต้องมีอีกหมัดนึงครับที่ส่งเอโตะลงไปหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหมัดหน้าก่อนแล้วตามขวาโดนขาตรงแล้วตามขวาหมัดกระแทกก่อนแล้วลำตัวโดนขวาเหมือนกันอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดโอ้ต่อยลิ้นปี่อย่าพลาดนะครับตัวงอไปแล้วเล่นท้อก่อนเล่นท้อก่อนอย่าเล่นบนเอาจบไม่จบครับยก6โดนนับ8ไปแล้วเอาละครับงูงิดงูงิดขาลอยไปแล้วขาลอยแล้วโดนขาลงอีกหนึ่งโดนชุดใหญ่โดนชุดใหญ่โต้โดนไม่โดนโต้แรงโต้โต้แรงโต้ระมัดระวังนะครับอยู่ไม่อยู่จบไม่จบครับมาแต่ครับโอ้โหโอ้โหสุดๆโต้ระมัดระวังเลยครับหน้าอย่าเปิดยอดทุกคนแม่กองเชียร์กองเชียร์นี่หัวใจจะวายแล้วนะครับถ้าแบบนี้เล่นท้อท้อไอ้ท้อไอ้ตัวเล่นมาแต่ให้ขาขึ้นบนขาอีกทีนึงขวาหรือซ้ายครับเอโตะจะโดนจะเชือกแล้วโอ้โหโดนขวาถึงเขาคุยกันจะนับยก5ผ่านไปแล้วนะครับยกครึ่งทางนี่ตื่นเต้นครับถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดและตื่นเต้นที่สุดครับในจำนวน6ยกทั้งหมดยกนี้เราได้นับได้2แต้มแล้วเอ้าอย่าเสียอย่าเสียต่อยลำตัวอีกต่อยล่างต่อยล่างให้เฉาก่อนให้เฉาชกแกเราชกแกไม่ต้องชกอ่อนชกแกเลยโดนอีก3หมัดช็อตนี้ต้องชื่นชมครับการแก้เกมครับการเทรนของหัวหน้าสตาร์ครับครูพยัคฆ์ชอพิมลชัดชัยสาสกุลเทรนเนอร์อู๊ดเพชรยินดีและมี่สิทธิ์ไฟแดงโอ้ยฟื้นโดนเข้าอีกปลายยกปลายยกโอ้ยสะ
อีกแล้วนะครับยอดมงคลยืนได้ให้รู้ไปนะครับว่าจะยืนอยู่ได้ครับเอโตมาแต่ว่าเอโตก็มีฮึดมาตลอดให้เราเล่นลำตัวก่อนเล่นล่างต่อยบนแขนตกแล้วนะครับแขนซ้ายตกแล้วครับโอ้สวยหมัดนี้นะครับเป็นหมัดกระแทกของยอดมงคลเราเน้นและเลือกไม่ต้องไปบุกบังใช้แรงหมดภาพช้ายก6นะครับโดนหมัดขวานะครับเมื่อสักครู่นี่ครับหมัดที่ได้นับคือฮุกซ้ายนะครับเข้าจะงอยคางตามต่อเลยครับขึ้นยกที่7ขอบคุณประกันชีวิต AIA ผลิตภัณฑ์อีโนได้เกียว 2T ได้เกียวออย 4TMA หัวเชื้อน้ำมันเครื่องบาร์เดอร์จากสหรัฐอเมริกาบาร์เดอร์วันไทยประกันชีวิตนีเวียฟอร์เมนและขอบคุณท่านผู้ว่าคมสันเอกชัยรวมทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันท่านดร.พงษ์วิเศษไททูลพร้อมทั้งไก่ย่าง5ดาวนุ่มสดมีกี่โตโยต้าเทมอเตอร์โชว์รูม22แห่งนะครับโอ้โหคู่มวยคู่นี้ต้องยอมรับต่อยกันสุดๆเลยทีเดียวถึงจะได้นับก็แต่ว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับเป็นไปด้วยความตื่นเต้นเอโตก็ออกหมัดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าดูน้ำอดน้ำทนครับว่าสุดท้ายแล้วใครทนกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.ประภาสศรีนุนันท์เหตุตระกูลจากเดลีนิวแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยครับมาลุ้นบนเวทีต่อยลำตัวหมัดเดินของยอดมงคลโอ้โหวันนี้เร็วแรงไม่ต้องห่วงก็ต่อยได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับสำหรับยอดมงคลเล่นลำตัวก่อนเอาหน้าไม่เปิดแขนเขายาวกว่านะครับไอ้โตแขนยาววันนี้ครับเป็นศึกใหญ่นะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกเฉพาะการนะครับรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA ของเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นครับกับผู้ท้าชิงชาวไทยนักชกจากลวดเหล็กสระบุรีอัปคัตลูกนี้ครับดับเครื่องชนตัวตลอดบิดตลอดไม่โยนไม่ยุบอย่าเปิดหน้าเราตัวเล็กครับตัวเล็กแต่หัวใจนี่หัวใจแล้วนักสู้ชาวไทยครับลูกนี้อันตรายยอดมงคลโอ้ยลูกอันตรายไม่เอาลูกอันตรายไม่เอาเราเห็นฮุกซ้ายของยอดมงคลส่งเอโตะนับ8ไปแล้วครับต้องยก6โอ้โหดันเอโตะพอนะครับพอแต่ยังสู้ของเราวันนี้วางแผนชกมาดีใช้ได้เลยแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้โอ้เอโตะเอียงเอียงเอโตะยอดมงคลเล่นหน้าก่อนปิดหน้าใช้ได้ขวาหมัดดีสั้นๆมาคัดอีกหมัดหนึ่งโอ้โหดูครับแต่ไม่ได้นะครับอย่าเปิดหน้าลอยตาไม่เอาเป็นน้ำตาเนี่ยประยุนไม่ได้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับยอดมงคลโอ้ยลูกนี้ในขณะที่เอโตก็ยอดทรหดนะครับนักสู้จากแดนอาทิตย์อุทัยไม่ต้องห่วงเลยแดนซามูไรนี่แขนตกแล้วนะครับแขนตกแล้วครับเล่นล่างก่อนกำลังเรายังเหลือเฟือยกเจ็ดอย่าพลาดเท่านั้นแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกกับ WBA มาอยู่แล้วไม่ต้องรอไทยแลนด์ปรับช้านะครับยก7คือยกที่ผ่านมาช่วงปลายยกก็ตื่นเต้นครับนี่ครับอัปคัตหน้าหงายขึ้นไปเลยนะครับฮุกขวาขึ้นยก8แล้วนะครับขอบนิวเวียฟอร์เมนผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงค์อลูมิเนียมและเคลือบสีตราจิงเจ้าเหล็กผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดีขอบคุณเจริญพกพันขอบคุณ CP อาหารของกินของใช้ซื้อที่นี่ถูกกว่าท้องตลาดถึงวันอาทิตย์มาลุ้นกันต่อนะครับยก8แม่คู่นี้ต้องยอมรับว่าซัดกันถึงฎีกาเลยเป็นคู่ชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นไฟเวทด้วยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวสหรัฐให้คะแนน3ท่านเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับวันนี้ครับจากปานามาครับนิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ครับแต่ว่าหวังว่าจะไม่ต้องพึ่งคะแนนครับตอนนี้เจ้ากิ๊กมาถึงตรงนี้ครับทางทีมงานผู้จัดครับพอใจครับในเกมการชกหวังเป็นอย่างยิ่งครับทำให้พี่น้องชาวไทยครับมีความสุขก่อนจะเข้าสู่เดือนมหามงคลของชาวไทยทั่วประเทศครับวันนี้เจ้ากิ๊กครับเราเชื่อแล้วกันว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็คงจะนึกเหมือนกันนะครับหมัดเดียวครับค้างหมัดเดียวแล้วลงไปเลยโอ้โหหมัดนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจังหวะสองนี่ต้องยอมรับว่าเร็วมากๆเลยยอดมงคล
ยู่นอกไม่เอาต้องเบียดติดและการไม่ตกมันน่ารบกวนเล่นลำตัวก่อนต่อยฐานต่อยเอิญเล่นล่างก่อนต่อยให้ล้อที่กล้องก่อนโอ้ชุดนี้แหมมาเป็นชุดมาชุดนี้อยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหมาแบบใส่สูตรนั่งเบ้นเลยเต็มๆนะครับยอดมงคลยังไม่ไปครับเอโตะเหนียวครับเหนียวจริงๆน้ำอดน้ำคนนี่แฟนหมัดมวยคงทำกันได้ครับเอโตะต่อยท้องแทบทะลุนะครับหมัดนี้แม่แต่ว่านี่แหละสมศักดิ์ศรีของผู้ชิงแชมป์โลกเลยไทยนะครับลูกเหล็กร้อยอายุ22ปีญี่ปุ่นอายุ25นี่ถือว่ามาถึงยก8นั้นยอดมงคลยกระดับความดุเดือดเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับพอไม่ได้ถอยไม่ได้นี่แหละครับเลือดไทยของเราจากโมกเหล็กสระบุรียอดมงคล CP เฟสมาร์ทวันนี้ครับถ้าชนะนะครับดร.พงษ์ประกาศอาชีพ 300,000 บาทพร้อมด้วย Toyota K Motor ครับเฮียเคียมทองคํา10บาทประกันภัยไทยวัฒน์อีก10บาทสู้อย่างสมราคาจริงๆนะครับรางวัลยอดมงคลนี่พอน้อยพอน้อยพอน้อยพอแต่ว่าการไม่ตกมันหน้ากระแทกไปอีกแม่เขาทวนมาดีนะครับชัดชัยมันหน้าของชัดชัยที่ทวนมาดีมากเลยต่อย1 2 3 1 2 3ชุดนี้ครับเอโตะชุดนี้เอโตะปลายยก8ปลายยกที่8ครับแม่แต่ว่าต้องยอมโอ้โหเอโตะเหนียวสู้ทรหดแล้วมีบวกมีสวนเหมือนกันนี่ขาอีกหมัดนึงแต่ว่าพอก้าวใกล้แล้วนี่เอโตะต่อยไม่ได้ต้องชมเลยครับต้องชมหัวใจครับภาพช้าครับสุดยอดครับเป็นอีกยกหนึ่งอย่างที่ผมเรียนอันนี้เป็นการยกระดับการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับหมัดขวาดูครับตามกันต่อขอบคุณคุณพิชัยกิตติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชอุ่นชูจำกัดผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซีนตราแปลงสะพานคู่ผลิตภัณฑ์เอว่าสวมสกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติและบริษัทเจียไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ขอบคุณ CP มาเหลืออีก3ยกหมดยกนี้ก่อนนะครับยกนี้ยก9แม่กำลังยังดีทั้งคู่ทั้งเอโตะญี่ปุ่นผู้ท้าชิงของเรายอดมงคลต่อยกันแบบสมศักดิ์ศรีของป้องกันแชมป์โลกของเอโตะและก็สมศักดิ์ศรีของผู้ท้าชิงโดนนับยก6ยังยืนมาถึงยก9หัวใจนี่สุดยอดนะครับเอาละครับวัดกันฮะวัดกันระหว่างเล็กกับใหญ่เล็กครับเก่งเล็กเก่งเล็กท้าชมเก่งใหญ่เลยยอดมงคลสวยครับหมัดนี้น่าสะบัดเลยนะครับเข้าตาเข้าตาซ้ายครับเอ้าเข้าตาซ้ายของเอโตะเล่นลำตัวเล่นลำตัวเล่นลำตัวอย่าต่อยบนไม่จะเป็นไม่ต้องต่อยบนยกแห่งยกแห่งความเป็นมงคลนะครับยกที่9โชว์ฟอร์มแบบนี้จริงครับเจ้ากิ๊กนั่งอยู่ในหัวใจแฟนบักมวยชาวไทยครับตอนนี้โอ้โหต่อยต้องยอมรับว่าต่อยได้ค่อนข้างเนียนตานะครับเอ้าโต้ยมาจบไม่จบครับยก9เลขมงคลมาแล้วครับจบไม่จบแต่ว่าเอโตก็โอ้โหเป็นนักชกชาวสุไรนะครับที่เลือดนักสู้ที่ต้องยอมรับโดนเยอะแต่ว่าไม่เมาไม่มึนเท่าไหร่ไทยกับญี่ปุ่นครับใช้กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครับแม่แต่ว่าไปดูตรงนี้โอ้สวยครับโดนฮุกซ้ายโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนเรื่อยโดนต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนะครับของเราที่เก่งมันฮุกซ้ายหมัดนึงเอาหมัดหน้ารบกวนแทงหมัดนึงเอาต่อยขาลำตัวต้องภาวนาเลยครับต้องภาวนาอยากให้จบยก9ครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีดูแล้วอิ่มเลยนะครับคู่นี้ยอดมงคลกับเอโตะเอโตะเอ้าโอ้โหอย่าต้องระมัดระวังนะครับอย่าเปิดหน้าแรงขึ้นมาอีกครับเอโตะแรงขึ้นมาอีกเอโตะโจมตีแล้วนะครับไม่เปิดหน้านะครับยอดมงคลเห็นนะครับด้วยความใหญ่ของเขานะครับเอาครับอัปคัตโดนอีกเอาเล่นตัวก่อนขอแรงเชียร์ขอแรงเชียร์พี่น้องชาวไทยเยอะๆครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3แน่นะครับยอดมงคลต้องปรบมือให้สมราคาจริงๆครับต้องปรบมือให้ขอบคุณครับบริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับกับท่านผู้ว่าคมสันเอกชัยครับโอ้ยอย่าลอยหน้านะครับปักหลักอย่าลอยหน้าปักหลักแรกอีกแล้วครับอย่างไรของเขาทนอยู่แล้วนะครับหมดยกที่9โอ้โหดูครับหมัดนี้ถากไม่ได้ครับไม่เต็มสันหมัดนะครับหลายหมัดครับที่เป็นหมัดคุณภาพของยอดมงคลขึ้นยกที่10
ขอบคุณคุณมนุษย์สวัสดีครับประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวผลิตภัณฑ์สกินเดียววิตามินมโนประวิทย์ขมิ้นชันมีจำหน่ายตาม 7-Eleven บริษัทนี้เขาไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสจำกัดผู้ผลิตเชียงใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลสินค้าของ CP ถูกกว่าท้องตลาดซื้อได้จนถึงวันอาทิตย์มาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับมาให้แรงช่วยชมดีโดยดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดร.บางออนเบญจาที่จุดพิการบดีด้วยครับเกิดอะไรขึ้นครับผ้าพันข้อมือของเอโตะหลุดออกมาเอโตะก็เลยได้พักครับวันนี้นะครับรางวัลนะครับจากท่านดร.พงศ์เศรษฐ์ไพฑูรย์ในนามของท่านดร.พงศ์เศรษฐ์ไพฑูรย์อีก 300,000 ด้วยนะครับเรียกว่าชนะแล้วนี่เจ้ากิ๊กถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมย่อมครับแล้วสำหรับดร.พงศ์ครับแหมเรียกว่าท่านโชว์ฟอร์มประทับใจครับแหมแกปลูกบ้านให้ด้วยครับรถโตโยต้าไฮลักวีโก้แกก็ซื้อให้ครับไม่ต้องห่วงต้องปรบมือให้กองเชียร์ด้วยนะครับส่งพลังใจไปเชียร์ยอดมงคลกันอยู่ตามต่อครับแล้ววันนี้โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม22แห่งนะ18แห่งเดี๋ยวมีเชียร์นะครับสมภพลูกเราอีกมีรางวัลอีกเพียบเลยทองคำอีก10บาทไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทด้วยนะครับแล้วก็ไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิของเจริญพ่อพันธุ์อาหารจากมหาชนโอ้ยรางวัลเยอะแยะเลยนะครับทั้งเงินสดทั้งทองคำครับจุดเกือบล้านบาทนะครับสำหรับยอดมงคลวันนี้ครับถ้าชนะนี่อย่าเปิดอย่าเปิดชะตาอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าลอยตาเหมือนกับลำตัดไม่ไปยุ่งไม่เอานะครับอย่าลอยหน้าลอยตาไม่ได้เดี๋ยวโดนด้วยโอ้ยต่อยแม่หมัดนี้ถ้าโดนจังจังมีโอกาสที่จะเช็คบินได้เลยนะครับถือว่าเป็นหมัดสุดสวยนะครับมาจากข้างหลังโอ้ใช่หมัดหนึ่งแม่ชกแล้วเหลือเชื่อเลยนะครับยอดมงคลวันนี้ก่อนการชกนี่ประสบการณ์ระดับโลกเราเป็นรองเขานะครับเราเป็นแชมป์โลกเยาวชนครับแต่ว่าเขาเป็นแชมป์โลกสถาบันใหญ่แต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับทางทีมงานผู้จัดครับค่อนข้างมั่นใจว่าเราโชว์ฟอร์มได้ดีครับยิงขาตายหรือเปล่าปิดให้ต่อยปิดให้ต่อยเปิดให้ต่อยนะเดี๋ยวเรียบร้อยเขาขาดกระบวกเดี๋ยวเรียบร้อยเปิดให้ต่อยเดี๋ยวเรียบร้อยยกนี้ยก10อ้าวเหลืออีก3ยกรวมยกนี้ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถอยพิกยอดบางคนจะได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศอ้าวนี่แฟนชอบเดินลุยอย่างนี้แฟนชอบอยู่ในหัวใจของแฟนมวยเลยเดินเดินกำลังไม่มีตก22ปีนะครับยังเด็กยังอายุน้อยเอโต้25น่าจะได้ลุ้นคู่ดุเดือดประจำปีของสมาคมมวยโลกแล้วครับแหมคู่นี้ต่อยกันแบบนี้ได้รับการพิจารณาแน่นะครับได้รับการพิจารณาจากสมาคมมวยโลกโดยพิธีเอแน่นอนโอ้โหดูหมัดหน้าหมัดหน้าหมัดหน้าได้มาจากชัดชัยได้มาจากชัดชัยนี่พี่ชนะอยู่ในพี่ญี่ปุ่นครับท่าจะไปไม่ไปแล้วครับโดนแบบปลิวไปตามหมัดนะครับโดนแล้วปลิวไปตามหมัดเอามาดูมีของเรากำลังเสมอต้นเสมอปลายยอดประพศโอ้ยลอยอีกแล้วนะครับไอโตโอ้โหวันนี้น่าไทยๆนี่ต้องยอมรับว่าพับสนามต่อยเลยยอดประพศน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับหมดภาพช้าครับยกที่10น่าสนใจช่วงปลายยกนะครับเอโตนั้นดูเหมือนว่าเกือบจะหมดสภาพดูนะครับโดนทั้งขวาทั้งซ้ายเรียกว่าโดนแล้วปลิวไปตามหมัดทีเดียวครับขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราคลินชิลสีโป้สีลีน่าคุณทรงวิทย์จักรดาพงศานุรักษ์และบริษัทสยามคูเปอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดของเรายิ่งชกยิ่งแข็งนะครับแล้วแรงตลอดยกที่ผ่านมายก10นี่ต่อยกันทั้งแย่เลยยกนี้ยกที่11นะครับต้นน้ำต้นน้ำแกคึกคักครับแต่ว่าปลายยกทีไรนี่เจ้าของแชมป์นี่ทำท่าเบื่อโลกเลยโอ้โหเจ้ากิ๊กคนนี้โชว์ฟอร์มดีครับมีหมัดหน้านะครับหมัดหน้าสวยโอ้ยขายหมัดหนึ่งมีโต้อย่าประมาทไม่ได้ถึงเหลืออีก2ยกเกมยังคงตื่นเต้นเร้าใจและให้ท่านผู้ชมจับตาเลยนะครับว่าชัยชนะวันนี้จะจบแบบคะแนนหรือจบแบบน็อคเอาท์ไปเลยยกนี้เป็นยกที่11แล้วก็ฝากด้วยนะครับโรงแรมซิดารีสอร์ทนครนายกนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โกหลังเคือนยก60ปีขบอยไปที่นั่นเลยนะครับวันนี้ครับต้องขอบคุณหลายๆท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านคมสันเอกชัยครับคุณวิทยาคุณปลื้มครับโอ้โหนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของชลบุรีท่านพานุพงศ์ทิพยเสวตครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
ท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นท่านพลโทอนันตศักดิ์ลักษณะละไม้ครับพายอดมงคลกลับไปที่มุมนะครับเพื่อให้ไปเก็บความเรียบร้อยของผ้าเทปที่พันข้อมือครับเอโตได้พักด้วยเอโตได้พักด้วยนะครับวันนี้อีก 300,000 นะครับนะครับน่าชื่นชมน่าชื่นชมแฟนมวยครับส่งแรงใจส่งใจไปเชียร์ยอดมงคลเพื่อกระตุ้นให้ปิดบัญชีจากมวกเหล็กนะครับสระบุรีอายุ22ปีโอ้มาดิออกมานี่โดนขวานี่เป๋เลยนะครับเอโตโอ้โหแต่ว่าต้องยอมรับว่าสุดยอดของหัวใจเลยนะครับโดนขาลอยเลยนะครับเอาล่ะครับยกที่11ดูแล้วต่อยให้แม่นๆสวยๆหมัดหน้ากระแทกเข้าไปมีหมัดแยบและขวาตามไม่จำเป็นไม่ต้องมัวแล้วนะครับยอดมงคลครับครับมาวันนี้โชว์ฟอร์มได้ตามการเทรนของครูพยัคฆ์ชอพิมลครับแล้วก็ชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกชื่อดังเวลานี้นะมองดูแล้วเนี่ยเอโตเหมือนยิงเมายาแล้วเบื่อโลกแล้วเอโตไปเยี่ยมมาไปแล้วครับโอ้โหหมัดนี้ชุดนี้สุดๆเลยทีเดียวนี่ชุดนี้สุดๆยังคงมีความตื่นเต้นและหวาดเสียวอยู่ครับเขาเป็นนักชกประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นนักชกคนแรกที่มาคว้าเข็มขัดแชมป์เป็นโลกจากเมืองไทยแต่วันนี้ครับเข็มขัดแชมป์ถอดทิ้งไว้ที่เมืองชลบุรีมันต้องอยู่ที่กรรมการแล้วตอนนี้โดนจังๆเยอะจะจับแพ้หรือเปล่าแต่เขายังตอบโต้อยู่นะครับเอโตยังตอบโต้อยู่กรรมการชาวสหรัฐนี่เอียงแล้วกรรมการเข้าใกล้แล้วกรรมการแม่โอ้โหช้ำไปทั้งหมดแล้วทั้งหน้าตาลำตัวนี่ช้ำหมดแล้วเอโตแต่ยังกัดฟันฮึดโตครับแม่ถ้าเกิดไม่โตนี่กรรมการมีสิทธิ์จับแพ้น็อกเอาได้เรียกว่าเป็นการต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับไทยแลนด์ขับช้านะครับนี่แหละครับโดนขาลอยขาเป๋ขาปัดมีอยู่ช็อตนะครับเกือบจะลงครับแต่ว่าเอโตก็เอาตัวรอดในการใช้มือแขนด้านขวาไปเกี่ยวเชือกไว้ทำให้ไม่ล้มยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายจบอย่างไรครับตามต่อเลยครับต้องนิยมน้ำใจมากเลยนะครับเอโตโดนโอ้โหโดนอวมอรทัยเลยโดนทั้งบนทั้งล่างนี่โอ้ย่อเลยเอียงแต่โอ้โหหัวใจนี่เหลือกินเลยเอโตเป้าหมายของยอดมงคลวินาทีนี้คือต้องการน็อกแล้วนะครับต้องขอบคุณต้องการน็อกแล้วครับต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเทมอเตอร์โชว์รูม22แห่งโอ้โห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 สำเร็จแล้วชัยชนะเป็นของเจ้ากิ๊กยอดมงคล CP Freshmart ภาพช้าครับสุดยอดจริงๆครับยกนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่าเป้าหมายของยอดมงคลคือต้องการน็อกเท่านั้นครับเขาต้องการปิดบัญชียกสุดท้ายปรบมือให้กับแชมป์รุ่นใหม่ของเราครับพักเหนื่อยกันเดี๋ยวครับพักเหนื่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีใจกันให้เหนื่อยสุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพชมภาพช้าครับดูนะครับยืนไม่อยู่ครับเอโตะแชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นหมดสภาพแต่หัวใจนั้นสุดยอดนะครับและท้ายที่สุดครับนี่แหละครับควงสว่านลงไปเลยครับปุ๊บไปกับพื้นนี่เป็นของขวัญเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ฝากไว้ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศครับฝากไว้ในความทรงจำฝากไว้ในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศนี่คือชัยชนะของคนไทยซึ่งใช้ชั้นเชิงในการกีฬาต่อสู้กันและก็ประสบความสำเร็จรักกันไว้เถอะพักสักครู่ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับต้องยอมรับว่าชกแล้วเกินคาดจริงๆแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับอยู่กับยอดมงคล CP Fanbase
นี่แหละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีชาวสหรัฐนะครับพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณคมสันเอกชัยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับนายวิทยาคุมปลื้มวันนี้พร้อมทั้งประธานของพอดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวีรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่และโชคได้ปลื้มใจมากๆเลยขอเสียงปรบมืออีกครั้งด้วยครับรับจาก CP ก่อนเลยครับ CP ก่อนเลยรับจาก CP แล้วก็ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์วันนี้ท่านก็เรียนชี้แจงให้ทราบแล้วนะครับว่าจะมอบพิเศษให้กับยอดมงคล CP เฟสบาทอีก 300,000 บาทคุณชะลออุทัยครับจะได้มอบเงินพิเศษครับเอาเชิญเลยครับป้ายก่อนครับสงวลีตะกุจับตราเป็นฟันคู่ทวินเซเวเชียนครับติดตามด้วยปุ๋ยตรากระต่ายธนาคารธนชาติไทยเสงยนต์การเกษตร AJDVD OMG นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเชอร์แมนติดตามด้วยทิฟฟี่แล้วก็ธนงสวัสดีนะครับจากฟ้าทลายโจรแล้วก็มโนดักแฮร์ปีสกินเดียวมโนโปรวิทคุณทรงวิศักดาพรมสานุรักษ์จากศรีลีนาโรบาลเปาโลเมบุเรนผลโยธินยาบุญกายตราพญานาคสยามพาราไดซ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์งามวาน51สยามโซไซตี้อีก 5,000 นะครับคุณชูชีพตรีโภคะคุณพ่อชะลอนะครับเอามอบเลยครับคุณพ่อชะลอมอบเลยครับมอบเลยครับยอดมงคลขอบคุณนิดนึงให้ยอดมงคลขอบคุณหน่อยก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับ K Motor แล้วก็ CP ดร.พงษ์นะครับขอขอบคุณมากครับที่สนับสนุนให้โอกาสผมแล้วก็เสียเนาแล้วก็เสียตังค์ครับขอบคุณครับช่วงนี้พักก่อนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกครั้งครับปลายทางแล้วนะครับหมดที่5ภาพช้ายก4นะครับมีหลายจังหวะครับนี่ครับขวาของยอดมงคลกับฮุกซ้ายเดี๋ยวตามกันต่อครับขอบคุณบริษัทประกันชีวิตไทยวิวัฒน์ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนน้ำดื่มรีเจนซี่ประกันชีวิต AIA คุณโอรานเกียรติสกุลบริษัทกระเบื้องโอรานจำกัดกระเบื้องโอรานตราลูกโลกและผลิตภัณฑ์อีโนดูมวยคู่นี้แล้วก็ต้องลุ้นตลอดนะครับไม่ว่าเรารู้ว่าเขาชนะนี่พอกันด้วยโคกิอิโตะเป็นแชมป์นะครับของสมาคมมวยโลกในรุ่นไฟเวทด้วยของเราเป็นผู้ท้าชิงเป็นแชมป์ในรุ่น108นะครับจากชนตอนนี้ขึ้นมา112ของสมาคมมวยโลกแล้วนะครับยอดมงคล CP Fest มาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตต้าเคมอเตอร์โชว์รูม22แห่งไทย18แห่งโดยคุณวิเชียรนะครับสมทบโลกแล้วก็ไทยวันประกันภัยด้วยบริษัทเจริญพ่อพันธ์อาหารจำกัดมหาชนด้วย CPF พร้อมทั้งไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิด้วยครับวันนี้กำลังใจดีครับเจ้ากิ๊กนะครับถ้าเกิดชนะครับไม่ว่าจะชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนครับดร.พงษ์ครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอัดฉีดทันที 300,000 บาทครับแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับคุณพานุพงษ์ทิพยเสวตครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีเขาบอกเดี๋ยวมีอัดฉีดพิเศษอีกครับเจ้ากิ๊กรางวัลนี้รางวัลยังบอกไม่จบเลยซับท่านแล้วเจ้ากิ๊กยอดมงคลดร.พงษ์นะครับเป็นผู้ให้ในวงการหมัดมวยอีก 300,000 ด้วยวันนี้ครับก็เชื่อว่ารางวัลอัดฉีดเนี่ยจะสร้างพลังให้เจ้ากิ๊กเกือบ 400,000 แล้วครับเข้าชุดนี้ของเราครับโอ้ลำตัวเรามีอาการออกอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับสําหรับโกกิเอโตะมาแล้วครับวันนี้หวังให้เจ้ากิ๊กครับยัดเยียดความปราชัยแบบแพ้น็อกนะครับให้นักชกชาวญี่ปุ่นให้ได้วันนี้เจ้ากิ๊กเดินช้าไม่ได้ครับต้องเปิดเกมเร็วแต่ว่าถือว่าเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับถึง12ยกแล้วก็ยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับว่าเราหรือว่าเขาด้วยนะครับนี่นะครับความใหญ่ครับทำให้เราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีก1เท่าตัวเบียดไปเรื่อยยอดมงคลเล่นถังบอกโอ้โหขาคนละหมัดคนละหมัดอย่าประมาทนะครับหน้าไม่เปิดไม่ตกโกกิก็ต่อยได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าสปีดความเร็วหมัดชุดนั้นเราดีกว่าครับต้องอยู่ที่ว่าเวลานี้ใครดีกว่าใครได้เวลานี้ทั้งเรายอดมงคลและไอโตะครับเอ้าไอโตะโดนเหมือนกันโก
กดมือเล่นไปแล้วแล้วทำตัวแล้วตัวให้เยอะหน่อยปลายยก5ปลายยก5ปักหลักแรกกันอีกโอ้โหนี่ๆยืนซักกันแล้วครับนี่นะครับของสมาคมมวยโลกต้องต่อยกันอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวกรรมการผู้ห้ามชาวสหรัฐนะครับหมดมานะครับยกที่แล้วยก5เข้มข้นช่วงปลายยกแต่ละครั้งก็ดังขึ้นมาตามต่อครับเครื่องทางแล้วครับสำหรับเจ้ากิ๊กลงไปแล้วครับบวกกันลงไปเลยครับนับแล้วที่5 8แล้วครับหมดแล้ว8ไปแล้วครับต้นยก6เอ้าหล่นไม่ลงครับหล่นไม่หล่นมาดูอีกชุดนึงมาวันนี้ได้นับแล้วนะครับยกนี้รับไป2แต้มแล้วยกนี้นะครับยอดมงคลโอ้โหเอโตะพี่จอมถนนนะครับวันนี้โดนนำซะแล้วจบไม่จบครับส่งแรงใจมาเชียร์ครับแฟนกีฬาที่ชมการถ่ายทอดสดของช่อง7ครับส่งแรงใจมาเชียร์เจ้ากิ๊กแต่แกหายงงแล้วนะครับโกกิเอโตะหายงงแล้วเอาแต่ว่ากว้างนะครับเพราะเราต้องต่อยล่างก่อนแล้วขึ้นบนโอ้โหแรกเลยนะครับเราหวังว่าจะต้องมีอีกหมัดนึงครับที่ส่งเอโตะลงไปหน้าก่อนหน้าก่อนหน้าก่อนหมัดหน้าก่อนแล้วตามขวาโดนขาตรงแล้วตามขวาหมัดกระแทกก่อนแล้วลำตัวอ้าวโดนขวาเหมือนกันอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดโอ้ต่อยลิ้นปี่อย่าพลาดนะครับตัวมาไปแล้วเล่นท้อก่อนเล่นท้อก่อนอย่าเล่นบนเอาจบไม่จบครับยก6โดนนับ8ไปแล้วเอาละครับมุกงิดมุกงิดมุกงิดลอยไปแล้วขาลอยแล้วมุกงิดแล้วโดนขาลงอีกครั้งหนึ่งโดนชุดใหญ่โดนชุดใหญ่โดนขาโดนโตแรงโตโตแรงโตระมัดระวังนะครับอยู่ไม่อยู่จบไม่จบครับมาแต่ครับโอ้โหโอ้โหสุดชุดโตระมัดระวังนะครับหน้าอย่าเปิดยอดทุกคนแม่กองเชียร์กองเชียร์นี่หัวใจจะวายแล้วนะครับถ้าแบบนี้เล่นขวาหรือซ้ายครับเอโตจะโดนจะเชือกแล้วโดนขวาถึงเขาคุยกันจะนับยก5ผ่านไปแล้วนะครับยกครึ่งทางนี้ตื่นเต้นครับถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดและตื่นเต้นที่สุดครับในจำนวน6ยกทั้งหมดอยู่นี่เราได้นับได้2แต้มแล้วเอาอย่าเสียอย่าเสียต่อยลำตัวอีกต่อยล่างต่อยล่างให้เฉาก่อนให้เฉาชกแกเลยโดนอีก3หมัดช็อตนี้ต้องชื่นชมครับการแก้เกมครับการเทรนของหัวหน้าสตาร์ครับครูพยัคฆ์ชอพิมลชัดชัยสาสกุลเทรนเนอร์อู๊ดเพชรยินดีและมี่สิทธิ์ไฟแดงโอ้ยฟื้นฟื้นโดนโดนเล่าอีกปลายกปลายกโอ้ยสัดเข้าไปอีกแล้วนะครับยอดมงคลยืนได้ให้รู้ไปนะครับว่าจะยืนอยู่ได้ครับเอโตะแต่ว่าเอโตะก็มีฮึดมาตลอดเอาให้เราเล่นลำตัวก่อนเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างแล้วต่อยบนแขนตกแล้วนะครับแขนซ้ายตกแล้วแขนซ้ายตกแล้วครับโอ้สวยหมัดนี้นะครับเป็นหมัดกระแทกของยอดมงคลเราเน้นและเลือกไม่ต้องไปบุ่มบามใช้แรงหมดภาพช้ายก6นะครับโดนหมัดขวานะครับเมื่อสักครู่นี่ครับหมัดที่ได้นับคือฮุกซ้ายนะครับเข้าจะงอยคางตามต่อเลยครับขึ้นยกที่7ขอบคุณประกันชีวิต AIA ผลิตภัณฑ์อีโนไดเกียว 2T ไดเกียวออยล์ 4TMA หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง2ปอนด์ของสมาคมมวยโลก WBA Interim เจ้าของตำแหน่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับโกกิเอโตะปีนี้แชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นเบนจเพศพอดีนะครับอายุ25เพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังและเข้าใจง่ายผู้บรรยายจะใช้คำหลังว่าอีโตะส่วนยอดมงคล CP Placement นั้นเป็นชาวมวกเหล็กนะครับวันนี้ได้รับแรงใจจากแฟนคลับชาวมวกเหล็กประมาณ500ชีวิตอายุ22ปีขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ยอดมงคล CP Placement ครับและผู้บริหารของ CP โดยดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอัดฉีดยอดมงคล CP Placement ถ้าเป็นแชมเปี้ยนวันนี้ไม่ว่าน็อกหรือคะแนนรับไป 300,000 เต็มๆ
ส่วนสูงของอิโตะดูเหมือนว่าสูงกว่าเรานาทีสำคัญกำลังจะเริ่มขึ้นและขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้ว่าเลือดน้ำเค็มคนเมืองชนผู้ว่าคมสันเอกชัยซึ่งให้การสนับสนุนกับการจัดศึกทุกครั้งขอบพระคุณครับเริ่มแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็ในศึก CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จได้ก็เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์และดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ซึ่งร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับท่านคมสันเอกชัยก็วันนี้ครับเรานำเอาศึกแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักนะครับสมาคมมวยโลก WBAมาให้แฟนหมัดมวยนะครับชาวเมืองชลบุรีได้ชมกันสดๆเลยทีเดียวหมัดแรกหมัดแรกของโจกี้ครับยอดมงคลได้รับเสียงเชียร์อย่างกระหึ่มบริเวณหน้าสนามกลางจังหวัดชลบุรีแล้วมาเริ่มการชกยกแรกนะครับรูปร่างช่วงชกนี่เราเสียเปรียบนะครับแต่ว่าสติการชกมวยสากลของเรามากกว่าอายุของเรา22เขา25โกกี้ไอโตนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักมวยที่ช่วงชกดีนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องยอมรับสุดยอดแล้วก็ตัดเชือกเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งชีวิตของยอดมงคลอีกครั้งหนึ่งครับที่จะได้ขึ้นชิงแชมป์สถาบันใหญ่สถาบันหลักนั่นก็คือสมาคมเมโล WBA มาดูรูปร่างนะครับเราไม่ต้องห่วงเลยฟิตเปรี้ยเลยน้ำหนักก็ได้ด้วยเป็นแชมป์ของเยาวชนนะครับในรุ่นเล็กกว่าโอ้โหบวกเลยนะครับโกกิอิโตะนี่ก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆเคยเห็นฝีมือแล้วนะครับฤทธิ์เดชของเขาเสียงเชียร์จากผู้ชมทั้งที่เป็นแฟนคลับทึ่งเดินทางมาจากมวกเหล็กและแฟนกีฬาแฟนมวยจังหวัดชลบุรีจะสร้างพลังให้กับยอดมงคลในฐานะที่เป็นผู้ท้าชิงและเสียเปรียบเห็นชัดนะครับว่าเรานั้นช่วงชกสั้นกว่าเตี้ยกว่าวันนี้แฟนบันมวยแน่นขนาดไปทุกมุมเลยนะครับนี่แหละครับโอ้โหโดนต้องระมัดระวังนะครับขวาไม่ตกนะครับยอดมงคลเราเชื่อว่าจังหวะที่สวยงามจังหวะที่มีความขลังจะเกิดขึ้นกับยอดมงคลอยู่ในช่วงปลายยกที่หนึ่งนะครับเรียกว่าผู้ท้าชิงชาวไทยของเรานี่วันนี้แรงใจแรงเชียร์เยอะมากครับก่อนชกก็ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota K-Motor ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดประกาศอาชีพทองคำ10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมอบทองคำอีก10บาทครับแล้ววันนี้ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับมีรางวัลอีก 300,000 บาทนะครับที่นี้มอบให้กับยอดมงคลถ้าคว้าแชมป์ได้ในวันนี้ครับโอ้โหเอียงเหมือนกันจับตาดูที่ขวาตรงของเจ้ากิ๊กนะครับขวาตรงนั้นจะสร้างพลังได้ขนาดไหนมวยยกที่1ชมภาพช้านะครับขวาของยอดมงคลหลายหมัดครับทำได้ดีและเราเชื่อว่าความสำเร็จวันนี้จากการสนับสนุนของ CP และอีกหลายท่านจะสร้างให้ยอดมงคลนั้นเป็นแชมป์จำกัดรถกระบะ Toyota Hilux Vigo แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในฐานะประธานจัดการแข่งขันขอบคุณพี่น้องชาวชลบุรีโตต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม22แห่งหลังขาย18แห่งนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยโดยทีมของเรานะครับคุณวิเชียรสมภพรอดแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยด้วยแล้วก็ CP นะครับแต่ย่า5ดาวนุ่มสดเมจิมาดูแม่รูปร่างแล้วนี่แต่ว่าคู่นี้วัดดวงเลยนะครับเจ้ากิ๊กรถยอดมวยเข้าไปฮุกซ้ายครับสักครู่ไอ้โตโดนฮุกซ้ายกับตาขวาฮุกซ้ายมาอีกแล้วแม่นเลยนะครับยอดมงคลมาเด็กเร่งศักดิ์ศรีแชมป์ของสมาคมมวยโลกเอโตะเลยนะครับคุณชยภัทรมหาวรสิทธิกุลครับผู้บริหารสยามโซไซตี้และสยามพาราไดซ์ที่ถนนงามวงวานอัดฉีดมาอีก 5,000 คุณชูชีพตรีโพคาประธานบริษัทตรีโพคามิวสิกและศูนย์การค้าแกรนด์อยุธยา 5,000 บาทคุณชลออุทัยจากมวกเหล็กอัดฉีดอีก 5,000 บาทโอ้รางวัลเพียบเลยนะครับวันนี้ที่ได้มอบให้กับทางยอดมงคล CP Fest มาโอ้ย
ไม่ต้องเร่งนะครับเอาความแน่นอนมั่นคงมาโอ้โหมาแรงโอ้แลกคนละหมัดนะครับโดนของเราไปแล้วนะครับเอโตะน่าสนใจมากน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าคู่ท้าชิงของเรานะครับเสียเปรียบครับเสียเปรียบรูปร่างเนื่องจากว่าเป็นแชมป์ในรุ่น108ปอนด์นะครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแต่ว่าหัวใจครับหัวใจใหญ่มากครับยอดมงคล CP Freshmart วันนี้ครับมาชกต่อหน้าพี่น้องชาวเมืองชนครับมาตามชกตามเสียงเชียร์เลยประเภทซ้ายนับขวาน็อกยอดมงคลสมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีเลยนะครับเราต้องสู้กับความใหญ่ของเอโตะยืนซบกันแล้วนะครับปักหลักอยู่กลางเวทีแล้วท้าดวลแล้วครับอย่าเร่งเยอะนะครับยอดมงคลไม่ต้องเร่งเยอะโดนนะครับโดนกันนะครับยอดมงคลมาวัดดวงเลยนะครับมาแค่ยก2ใครหล่นครับบวกกันแบบนี้ใครจะหล่นครับโอ้โหเป็นคู่ที่ต้องยอมรับสมศักดิ์ศรีเลยเอาๆชาวพวกเหล็กมาถึง 3-400 คนเลยนะครับวันนี้มาชุดเราดีกว่าครับมาตาม1 2 3เราดีกว่าเอาล่ะครับหมดยกหรือยังไรครับยังครับเพิ่งมาหมดยกสัญญาณ10วินาทีภาพช้ายกที่2ครับก็เข้มข้นปักหลักแลกกันเลยนะครับตามกันต่อครับยกที่3ใครจะเป็นแชมป์ครับเราได้แชมป์หรือเอโตะจะเอาเข็มขัดกลับญี่ปุ่นขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลินจุงกัดมหาชนคุณสิเมน TPI และปุ๋ยชีวะอินทรีย์น้ำ TPI คุณภูสิทธิ์พิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวข้าวไทยแสงยนต์การเกษตรยกที่3ลุ้นบนเวทีนะครับโอ้โหต้นยกนี่เอโตก็เร่งเหมือนกันยอดมงคลยังเป็นฝ่ายขยับขยับเข้ามาเรื่อยนะครับเบียดติดมาเรื่อยมาเอโตกรรมการที่ทำหน้าที่ห้ามบนเวทีเป็นชาวสหรัฐนะครับเราเล็กกว่าแต่ว่าหัวใจไม่เล็กมาโอ้โหเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วกรรมการที่ให้คะแนนวันนี้ก็มีต่างชาติทั้งหมดเลยทีเดียว3ชาตินะครับจากปานามานิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ครับวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะแล้วเป็นไฟเดอร์ให้ลำตัวก่อนให้ลำตัวก่อนมีหมัดหน้ารบกวนด้วยนะครับยอดมงคลดูว่าลำตัวหน้าท้องชายโครงของเอโตะน่าจะเป็นบ่อครับน่าจะเป็นจุดอ่อนของเอโตะแล้วนะครับเริ่มจะดูอาการแล้วนะครับถ้าโดนจังๆนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับสังเกตจากการถูกต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องดูมีอาการออกให้เห็นนะครับปัดขวาขาสั่นไปแล้วขาสั่นไปแล้วครับเอโตะเอาอีกประมาทไม่ได้นะครับไม่ต้องประมาทเน้นเอาต้องชมครับต้องชมครับนี่เขาเรียกว่าเล็กแต่ตัวจริงๆครับยอดมงคลขวามันนี้ใช้ได้เลยนะครับยอดมงคลต้องยอมรับนะครับสตาร์โค้ดนี่ทวนมาดิเอาโดเอาโดนขวาอีกแล้วเอโตะโอ้สายแม่นครับเหยียบซ้ายกระแทกบล็อกให้ดีครับบล็อกให้ดีครับตื่นเต้นมากครับมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับครับเจ้ากิ๊กเราโชว์ฟอร์มได้ดีครับแต่ว่าเจ้าของเข็มขัดนะครับโกกิเอโตะนี่เรื่องความทนไม่ต้องห่วงมาชุดอยู่ที่เราครับ1 2 3เพราะฉะนั้นขอแรงเชียร์แฟนมวยทั่วประเทศเยอะๆครับตอนนี้เจ้ากิ๊กมาถูกทางแล้วครับส่งใจมาเชียร์ครับครับส่งใจมาเชียร์พร้อมกับชาวชลบุรีที่นี่ครับส่งใจส่งใจมาเชียร์เจ้ากิ๊กครับโดนซ้ายของยอดมงคลอีกเอโตะพยายามจะดึงเกมให้ช้านะครับแต่ว่าเรานี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนสองสามหมัดน่าจะมีสักหมัดแล้วครับที่โดนแล้วโปเชะน่าแต่ว่าเอโตะก็มีเชิงที่แพ้พลามากเลยตามสถิตินี้แกไม่เคยแพ้น็อกนะครับทั้งเป็นโลกคนนี้ขวามาสักครู่เฉียดไปครับซ้ายดีครับแม่ซ้ายหมัดนี้ของยันมงคลชัยหมดยกที่3ดีกี่ดาวตามกันต่อครับขับช้านะครับทิ้งขวาครับแล้วดูนะครับนี่ครับหน้าลงมากครับขาสั่นเลยนะครับเอโตะขึ้นยก4ครับขอบคุณบริษัทบุญทรงโอสถเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์9เหรียญผลิตภัณฑ์อาปาเช่ยาหอมตราเด็กในพานทองยาทาแผลดร.เดวิดน้ำมันยาตรามาวินแอนทาซินเยลโฟมล้างหน้าพรีมโนบุคานาโซนกล่องสีส้ม
โดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตทิฟฟี่แอนตาซินซาร่าขอคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมผู้มีน้ำใจให้กับคนทุกวงการขอบคุณครับมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับผู้ท้าชิงจะเป็นฝ่ายเดินตลอดยกนี้ยก4มาต่อยกันแล้วนี่เหมือนกับยก7ยก8นะครับเพราะว่าซัดกันมาตั้งแต่เริ่มต่อยเลยทีเดียวโอ้โหขวามันต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเอโตพยายามฉวยโอกาสต้องบล็อกให้ดีนะครับเถียงเราเผลอนะครับหยดมงคลต้องการไม่ตกนะครับการไม่ตกแล้วเล่นท้องเล่นท้องต่อยให้ขาตายก่อนนะครับจะได้ออกไม่ได้โอ้โหบวกกันครับทำท่าเหมือนลังเลแล้วนะครับเอโตเดินเบียดไปเรื่อยนะครับยอดมงคลอย่างที่คุณสุธิพงศ์นะครับเดี๋ยวได้ทราบเหมือนกันนะครับว่าเอโตะนี่ไม่ได้เคยถูกน็อกนะครับครับตามสถิติเขานี่มีแพ้คะแนนเพียงแค่2ครั้งครับโอ้เข้าใจว่าเตือนยอดมงคลครับต่อยต่ำกว่าเข็มขัดหรืออย่างไรเตือนทั้งคู่ครับเตือนทั้งคู่แล้วก็เอโตะระวังหน้าผากด้วยนี่เป็นชาวสหรัฐนะครับกรรมการชี้ขาดอยู่บนเวทีมิสเตอร์ราเซโมรานะครับมาดูอันตรายนะครับเราช้าตามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาพยายามเร่งคือเขาพยายามจะดึงเกมให้เนิ่นๆแล้วก็คือต่อยแม่นๆนะครับหุกซ้ายเขาน่ากลัวเหมือนกันนะครับเอโตะเอ้าครับลำตัวดีนะครับล่างแล้วสลับบนโดนลำตัวแล้วมีอาการออกครับมีงอน้อยๆงอเล็กๆเราต้องต่อยท้องก่อนนะครับเล่นลำตัวก่อนแต่ว่าอันตรายจริงๆนะครับเขายาวด้วยแล้วก็เบสิกโดนหุกซ้ายเต็มหน้าเลยนะครับไอโตปาเราปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับจาก108ไป112ก็ธรรมดาแล้วครับเจอศึกใหญ่แล้วเจอตัวใหญ่เหนื่อยหน่อยครับยาวนะครับไอโตเราต้องพยายามเข้าในให้ได้ด้วยถ้าอยู่นอกนี้โอกาสไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเขายาวแขนยาวด้วยและกรรมการที่ให้คะแนนวันนี้นะครับต่างชาติทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้ง3ประเทศเลยตรงนี้ครับโอ้โหยืนซดกันสนุกเหลือเกินครับเอากิ๊กเอากิ๊กโอ้สวยมันนี้โอ้ต้องยอมรับว่าแต่งมันได้สวยนะครับเจ้ากิ๊กรู้ว่ายอดมันเขาขายหมัดหนึ่งแต่ว่าเอโตะก็โต้มานะครับเอโตะมีหมัดหน้าคอยรบกวนอีกเริ่มขึ้นไปบริเวณคางบริเวณเครื่องบาร์เดอร์จากสหรัฐอเมริกาบาร์เดอร์วันไทยประกันชีวิตนีเวียฟอร์เมนและขอบคุณท่านผู้ว่าคมสันเอกชัยรวมทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคุณวิทยาคุณปลื้มขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับประธานจัดการแข่งขันท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์พร้อมทั้งไก่ย่าง5ดาวนุ่มสดเมกิโตต้าเคมอเตอร์โชว์รูม22แห่งนะครับโอ้โหคู่มวยคู่นี้ต้องยอมรับต่อยกันสุดๆเลยทีเดียวถึงจะได้นับก็แต่ว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับเป็นไปด้วยความตื่นเต้นเอโตก็ออกหมัดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าดูน้ำอดน้ำทนครับว่าสุดท้ายแล้วใครทนกว่าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.ประภาสีนุนันท์นุเฮตกุลจากเดลินิวแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยครับมาลุ้นบนเวทีต่อยลำตัวอีกหมัดเดินของยอดมงคลโอ้โหวันนี้เร็วแรงไม่ต้องห่วงก็ต่อยได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับสำหรับยอดมงคลและลำตัวก่อนเอาหน้าไม่เปิดหน้าไม่เปิดแขนเขายาวกว่านะครับไอโตแขนยาววันนี้ครับเป็นศึกใหญ่นะครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกเฉพาะการนะครับรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลก WBA ของเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนชาวญี่ปุ่นครับกับผู้ท้าชิงชาวไทยนักชกจากมวกเหล็กสระบุรีอัปคัตลงนี้ครับดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องชนตัวตลอดบิดตลอดไม่โยนไม่ยุบอย่าเปิดหน้าเราตัวเล็กครับตัวเล็กแต่หัวใจนี่หัวใจแล้วนักสู้ชาวไทยครับลูกนี้อันตรายยอดมงคลโอ้ยอันตรายไม่เอาอันตรายไม่เอาเราเห็นฮุกซ้ายของยอดมงคลส่งเอโตะนับ8ไปแล้วครับต้นยก6โอ้โหดันเอโตะท้อนะครับท้อแต่ยังสู้มาของเราวันนี้วางแผนชกมาดีใช้ได้เลยแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้โอ้เอโตะเอียงเอียงเอียงเอโตะยอดมงคลเล่นหน้าก่อนปิดหน้าใช้ได้ขวาหมัดนี้สั้นๆอ้าวมาคัดอีกหมัดหนึ่ง
โอ้โหดูแล้วแต่ไม่ได้นะครับอย่าเปิดหน้าลอยตาไม่เอาเป็นน้ำตัดแม่ประยูนไม่ได้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับยอดทองคมโอ้ยลูกนี้ในขณะที่เอโตก็ยอดทรหดนะครับนักสู้จากแดนอาทิตย์ทุไทยไม่ต้องห่วงเลยแดนซามูไรนี่แขนตกแล้วนะครับแขนตกแล้วครับเล่นล่างก่อนเล่นล่างก่อนกำลังเรายังเหลือเฟือยกเจ็ดยกเจ็ดอย่าพลาดเท่านั้นอย่าพลาดเท่านั้นแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกกับ BBA มาอยู่แล้วไม่ต้องรอไทยแลนด์ปรับช้านะครับยกเจ็ดคือยกที่ผ่านมาช่วงปลายยกก็ตื่นเต้นครับนี่ครับอัปคัตหน้าหงายขึ้นไปเลยนะครับฮุกขวาขึ้นยก8แล้วนะครับขอบนิวเวียฟอร์เมนผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงค์อลูมิเนียมและเคลือบสีตราจิงเจ้าเหล็กผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดีขอบคุณเจริญพกพันขอบคุณ CP อาหารของกินของใช้ซื้อที่นี่ถูกกว่าท้องตลาดถึงวันอาทิตย์มาลุ้นกันต่อนะครับยก8มาคู่นี้ต้องยอมรับว่าซัดกันถึงฎีกาเลยเป็นคู่ชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA ในรุ่นฟลายเวทด้วยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวสหรัฐคะแนน3ท่านเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับวันนี้ครับจากปานามาครับนิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้ครับมาแต่ว่าหวังว่าจะไม่ต้องพึ่งคะแนนครับตอนนี้เจ้ากิ๊กมาถึงตรงนี้ครับทางทีมงานผู้จัดครับพอใจครับในเกมการชกหวังเป็นอย่างยิ่งครับทำให้พี่น้องชาวไทยครับมีความสุขก่อนจะเข้าสู่เดือนมหามงคลของชาวไทยทั่วประเทศครับวันนี้เชื่อแล้วกันครับเราเชื่อแล้วกันว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ก็คงจะนึกเหมือนกันนะครับหมัดเดียวครับค้างหมัดเดียวแล้วลงไปเลยโอ้โหหมัดนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นจังหวะ2นี่ต้องยอมรับว่าเร็วมากๆเลยยอดมงคลอยู่นอกไม่เอาต้องเบียดติดและการไม่ตกมันน่ารบกวนเล่นหลังตัวก่อนต่อยทางต่อยยันเล่นหน้าก่อนต่อยให้น้องที่ต้องก่อนโอ้ชุดนี้แหมมาเป็นชุดชุดนี้อยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหมาแบบใส่สูทนั่งเบ้นเลยเต็มๆนะครับยอดมงคลยังไม่ไปครับเอโตะเหนียวครับเหนียวจริงๆน้ำอดน้ำคนนี่แฟนหมัดมวยคงจำกันได้ครับเอโตะต่อยท้องแทบทะลุนะครับหมัดนี้แต่ว่านี่แหละสมศักดิ์ศรีของผู้ชิงแชมป์โลกไทยนะครับลูกเหล็กร้อยอายุ22ปีญี่ปุ่นอายุ25นี่ถือว่ามาถึงยก8นั้นยอดมงคลยกระดับความดุเดือดเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับพอไม่ได้ถอยไม่ได้นี่แหละครับเลือดไทยของเราจากโมกเหล็กสระบุรียอดมงคล CP Fatmart วันนี้ครับถ้าชนะนะครับดร.พงศ์ประกาศอาชีพ 300,000 บาทพร้อมด้วย Toyota K Motor ครับเฮียเคียมทองคํา10บาทประกันภัยไทยวัฒน์อีก10บาทสู้อย่างสมราคาจริงๆนะครับรางวัลยอดมงคลนี่พอน้อยพอน้อยพอน้อยพอแต่ว่าการไม่ตกมันหน้ากระแทกไปอีกแม่เขาทวนมาดีนะครับชัดชัยมันหน้าของชัดชัยที่ทวนมาดีมากเลยต่อย1 2 3 1 2 3ชุดนี้ครับเอโตะเอโตะเอโตะปลายยก8ปลายยกที่8ครับแม่แต่ว่าต้องยอมโอ้โหเอโตะเหนียวสู้กระหดแล้วมีบวกมีสวนเหมือนกันนี่ขออีกหมัดนึงแต่ว่าพอเข้าใกล้แล้วนี่เอโตะต่อยไม่ได้ต้องชมเลยครับต้องชมหัวใจครับภาพช้าครับสุดยอดครับเป็นอีกยกหนึ่งอย่างที่ผมเรียนอันนี้เป็นการยกระดับการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับหมัดขวาดูครับตามกันต่อขอบคุณคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชอุ่นชิวจำกัดผลิตภัณฑ์ยาน้ำอันซีนตราแปลงสีฟันคู่ผลิตภัณฑ์เอว่าสมศักดิ์สินเชื่อธนาคารธนชาติและบริษัทเจียไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ขอบคุณ CP มาเหลืออีก3ยกหมดยกนี้ก่อนนะครับยกนี้ยก9แม่กำลังยังดีทั้งคู่ทั้งเอโตะญี่ปุ่นผู้ท้าชิงของเรายอดมงคลต่อยกันแบบสมศักดิ์ศรีของป้องกันแชมป์โลกของเอโตะและก็สมศักดิ์ศรีของผู้ท้าชิงโดนนับยก6ยังยืนมาถึงยก9หัวใจนี่สุดยอดนะครับเอาละครับวัดกันครับวัดกันระหว่างเล็กกับใหญ่เก่งเล็กครับเก่งเล็กเก่งเล็กท้าชมเก่งใหญ่เลยยอดมงคลสวยครับวันนี้หน้าสะบัดเลยนะครับเข้าตาเข้าตาซ้ายครับเข้าเข้าตาซ้ายของเอโตะเล่นลำตัวเล่นลำตัวเล่นลำตัวอย่าต่อยบนไม่จะเป็นไม่ต้องต่อยบนยกแห่ง
ยกแห่งความเป็นมงคลนะครับยกที่9โชว์ฟอร์มแบบนี้จริงครับเจ้ากิ๊กนั่งอยู่ในหัวใจแฟนแบบมวยชาวไทยครับตอนนี้โอ้โหต่อยต้องยอมรับว่าต่อยได้ค่อนข้างเนียนตานะครับโต้ยมาจบไม่จบครับยก9เลขมงคลมาแล้วครับจบไม่จบแต่ว่าเอโตก็โอ้โหเป็นนักชกชาวสุไรนะครับที่เลือดนักสู้ที่ต้องยอมรับโดนเยอะแต่ว่าไม่เมาไม่มึนเท่าไหร่ครับไทยกับญี่ปุ่นครับใช้กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครับแม่แต่ว่าสนุกตรงนี้โอ้สวยครับโดนฮุกซ้ายโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนเรื่อยโดนต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนะครับของเราที่แข่งมันฮุกซ้ายอีกหมัดนึงเอาหมัดหน้ารบกวนแทงหมัดนึงเอาไปพักลำตัวต้องภาวนาเลยครับต้องภาวนาอยากให้จบยก9ครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีดูแล้วอิ่มเลยนะครับคู่นี้ยอดมงคลกับเอโตเอโตเอาโอ้โหอย่าต้องระมัดระวังนะครับอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าแรงขึ้นมาอีกครับหน้าอย่าเปิดแรงขึ้นมาอีกเอโตโจมตีแล้วนะครับไม่เปิดหน้านะครับยอดมงคลนะครับด้วยความใหญ่ของเขานะครับเอาครับอัปคัตโดนอีกเอาเล่นลำตัวก่อนขอแรงเชียร์ขอแรงเชียร์พี่น้องชาวไทยเยอะๆครับหนึ่งสอง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 สามหนึ่งสองสามได้นะครับยอดมงคลต้องปรบมือให้สมราคาจริงๆครับต้องปรบมือให้ขอบคุณครับบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับกับท่านผู้ว่าคมสันเอกชัยครับโอ้อย่าลอยหน้านะครับปักหลักอย่าลอยหน้าปักหลักแล้วอีกแล้วครับยังไงของเขาทนอยู่แล้วนะครับหมดยกพิกาโอ้โหดูครับหมัดนี้ถากไม่ได้ครับไม่เต็มสันหมัดนะครับหลายหมัดครับที่เป็นหมัดคุณภาพของยอดมงคลขึ้นยกที่10ขอบคุณคุณมนุษย์สวัสดีครับประธานบริษัทน้ำทองการแพทย์และพราวผลิตภัณฑ์สกินเดียววิตามินมโนประวิทย์ขมิ้นชันมีจำหน่ายตาม 7-Eleven บริษัทนี้ครับไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสจำกัดเครื่องเสียงเชียร์แมนเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลสินค้าของ CP ถูกกว่าท้องตลาดซื้อได้จนถึงวันอาทิตย์รุ่นต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับให้แรงที่ชมดีโดยดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดร.บางออนเบญจาที่คุณพิการบดีด้วยครับเกิดอะไรขึ้นครับผ้าพันข้อมือของเอโตะหลุดออกมาเอโตะก็เลยได้พักครับวันนี้นะครับรางวัลนะครับจากท่านดร.พงษ์เศรษฐไพฑูรย์ในนามของท่านดร.พงษ์เศรษฐไพฑูรย์อีก 300,000 ด้วยนะครับเรียกว่าชนะแล้วนี่เจ้ากิ๊กถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆครับแล้วสำหรับดร.พงษ์ครับแม่เรียกว่าท่านโชว์ฟอร์มประทับใจครับแม่แกปลูกบ้านให้ด้วยรถ Toyota Hilux Vigo แกก็ซื้อให้ครับไม่ต้องห่วงต้องปรบมือให้กองเชียร์ด้วยนะครับส่งพลังใจไปเชียร์ยอดมงคลกันอยู่ตามต่อครับแล้ววันนี้ Toyota K Motor นะครับโชว์รูม22แห่งนะ18แห่งเดี๋ยวมีเชียร์นะครับสมภพรุ่งเรืองอีกมีรางวัลอีกเพียบเลยทองคำอีก10บาทไทยวัฒน์ประกันภัยอีก10บาทด้วยนะครับแล้วก็ไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิของเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโอ้ยรางวัลเยอะแยะเลยนะครับทั้งเงินสดทั้งทองคำครับจุดกับล้านบาทนะครับสำหรับยอดมงคลวันนี้ครับถ้าชนะนี่อย่าเปิดชะตาอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าลอยตาเหมือนกับลำตัดไม่ไปยุ่งไม่เอานะครับอย่าลอยหน้าลอยตาไม่ได้เดี๋ยวโดนด้วยโอ้ยต่อยแม่หมัดนี้ถ้าโดนจังๆมีโอกาสที่จะเช็คบินได้เลยนะครับถือว่าเป็นหมัดสุดสวยนะครับมาจากข้างหลังแม่ชกแล้วเหลือเชื่อเลยนะครับยอดมงคลวันนี้ก่อนการชกนี่ประสบการณ์ระดับโลกเราเป็นรองเขานะครับเราเป็นแชมป์โลกเยาวชนครับแต่ว่าเขาเป็นแชมป์โลกสถาบันใหญ่แต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับทางทีมงานผู้จัดครับค่อนข้างมั่นใจว่าเราโชว์ฟอร์มได้ดีครับโอ้โหโอ้ยตายหรือเปล่าไม่ให้ต่อยไม่ให้ต่อยเปิดให้ต่อยนะเดี๋ยวเรียบร้อยเขาขาดกระบวกเดี๋ยวเรียบร้อยเปิดให้ต่อยเดี๋ยวเรียบร้อยยกนี้ยก10อ้าวเหลืออีก3ยกรวมยกนี้ไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับขอให้พิชยอดมงคลจะได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศเอ้านี่แฟนชอบเดินลุยอย่างนี้แฟนชอบอยู่ในหัวใจของแฟนมวยเลยเดินกำลังไม่มีตก22ปีนะครับยังเด็กยังอายุน้อยไอ้ตัว25น่าจะได้ลุ้นคู่ดุเดือดประจำปีของสมาคมมวยโลกแล้วครับแหมคู่นี้ต่อยกันแบบนี้ได้รับการพิจารณาแน่นะครับได้รับการพิจารณาจากสมาคมมวยโลกโดยพีทีเอแน่นอนโอ้ดูหมัดหน้าหมัดหน้าหมัดหน้าได้มาจากชัดชัย
ได้มาจากชัดชัยนี่ที่ชนะยูริที่ญี่ปุ่นครับโอ้ประทัดแบบนี้สวยมากเลยแต่ว่าต้องขอใช้คำว่าจะไปไม่ไปแล้วครับโอ้โดนแบบปลิวไปตามหมัดนะครับโดนแล้วปลิวไปตามหมัดเอ้ามาดูมีของเรากำลังเสมอต้นเสมอปลายยอดมงคลโอ้น่ารออีกแล้วนะครับไอโตะโอ้โหวันนี้น่าไทยๆนี่ต้องยอมรับว่าพับสนามต่อยเลยยอดมงคลน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับหมดภาพช้าครับยกที่10น่าสนใจช่วงปลายยกนะครับไอโตะนั้นดูเหมือนว่าเกือบจะหมดสภาพดูนะครับโดนทั้งขวาทั้งซ้ายเรียกว่าโดนแล้วปลิวไปตามหมัดทีเดียวครับขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ VNC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปปราคลินชิลสีโป้สีลีน่าคุณทรงวิทย์จักรดาพงศานุรักษ์และบริษัทสยามคูเปอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดของเรายิ่งชกยิ่งแข็งนะครับแล้วแรงตลอดยกที่ผ่านมายก10นี่ต่อยกันแย่เลยยกนี้ยกที่11นะครับต้นน้ำต้นน้ำแกคึกคักครับนะแต่ว่าปลายยกทีไรนี่เจ้าของแชมป์นี่ทำท่าเบื่อโลกเลยโอ้โหเจ้ากิ๊กคนนี้โชว์ฟอร์มดีครับมีหมัดหน้านะครับหมัดหน้าสวยโอ้ขายหมัดหนึ่งมีโต้อย่าประมาทไม่ได้ถึงเหลืออีก2ยกเกมยังคงตื่นเต้นเร้าใจและให้ท่านผู้ชมจับตาเลยนะครับว่าชัยชนะวันนี้จะจบแบบคะแนนหรือจบแบบล็อกเอาไปเลยยกนี้เป็นยกที่11แล้วก็ฝากด้วยนะครับโรงแรมซีดารีสอร์ทนะครับ